มคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็เข้าศักราชใหม่แล้วนะคะพุทธศักราช2560นะคะแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะก็ยังมาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันอังคารเวลาเดิมนะคะ 4:30 ถึง 6:00 นะคะเราเป็นรายการเก่าแต่ปีนี้เราจะใช้ไลฟ์กว่าเดิมนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะอาจารย์อวยพรคุณผู้ชมแฟนๆรายการหน่อยดีไหมคะที่จริงกันแล้วอวยพรตอนส่งท้ายปีเก่านะแต่วันนี้ก็เนื่องจากวาระดิถีขึ้นปีใหม่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสมหวังนะครับแล้วสิ่งใดที่คิดหรือปรารถนาตั้งใจไว้ในปีใหม่ขอให้สมหวังปรารถนาทุกท่านนะครับค่ะนะคะสำหรับปีนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆจากอาจารย์วิเชียรนะคะก็มานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับชาว12ราศีทุกๆคนเลยนะคะเอามาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของชะตาชีวิตแต่ละราศีทั้งดีและร้ายทุกปีเนี่ยเราจะพูดย่อๆเราไม่ได้ลงรายละเอียดแต่พอดีปีนี้เนี่ยเนื่องจากมันมี Facebookก็เลยตั้งใจว่าจะแยกแยะไว้เลยทั้งเรื่องดีและเรื่องเสียในแต่ละราศีให้ทุกคนไปดูว่าอะไรที่จะต้องป้องกันอะไรที่ควรจะไปยิ้มรับโชคจะได้แยกให้ชัดเจนก็คือเป็นคำพยากรณ์ของแต่ละราศีเนี่ยตลอดทั้งปี2560ซึ่งอาจารย์เนี่ยได้เขียนออกมาแล้วเดี๋ยวน้องทีมงานเนี่ยจะนำลง Facebook ด้วยนะคะ Facebook ของเรานะคะมีชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะถ้าหากว่าฟังในรายการแล้วจำไม่ทันหรืออยากจะดูให้ของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ของเราได้อาจารย์เขียนไว้หมดแล้วก็จะมีทั้งด้านดีด้านที่ควรจะต้องระวังนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะนำมาเล่าหมดเลยของทั้ง12ราศีถามอาจารย์ก่อนนะคะราศีเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจว่าควรจะดูเป็นราศีตามวันเกิดหรือดูเป็นลัคนาดีคะอาจารย์คืออย่างนี้ในกรณีที่เราไม่ทราบนะครับว่าเราเกิดในราศีไหนเช่นเราไม่เคยผูกดวงกันมาเลยเนี่ยก็เอาตามเดือนเกิดไปก่อนเพราะว่าถือว่าพออาศัยได้แต่ถ้าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างเช่นคนที่ไปดูใน Facebook เนี่ยแสดงว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตเป็นคุณไปเข้าในเว็บไซต์ที่ผูกดวงทีนี้ผมแนะนำนิดนึงถ้าจะเข้าเว็บไซต์ที่ผูกดวงเนี่ยให้เลือกโปรแกรมที่เขาเขียนว่านิรายณวิธีนิรายณวิธีนิรายณวิธีคืออะไรคะอาจารย์คือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีระบบที่ผูกดวงกันอยู่2แบบด้วยกันคือแบบที่เราเรียกกันว่าแบบดั้งเดิมเราเรียกสุริยยานค่ะก็แบบสุริยยานนั้นเป็นแบบที่เราใช้มาตรฐานการคำนวณดาราศาสตร์ของอินเดียซึ่งมีมาเป็นพันปีแล้วซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการแก้ไขมีการแก้ไขครั้งล่าสุดเนี่ยคือสมัยรัชกาลที่4แล้วเราไม่ได้แก้มาเพราะฉะนั้นบางอย่างจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ครับแต่อาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ก็พอใส่ได้แต่ถ้าต้องการตรงกับธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยให้ใช้ระบบนิรายณวิธีซึ่งปัจจุบันใช้กันเกือบทั่วโลกแล้วเพราะว่ามันเป็นสากลจริงๆค่ะนะครับแล้วก็ตรงกันทั่วโลกด้วยก็ให้คุณชมนะคะไปหาเว็บไซต์นะคะที่มีการผูกดวงของคุณเนี่ยใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็เลือกวิธีการเป็นนิรายณวิธีนะคะเพื่อที่จะดูว่าลัคนาของคุณเนี่ยไปตกอยู่ที่ลัคนาราศีใดหรือว่าที่แพรเคยทำนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะเบสิกคือเข้า Google นะคะให้ลูกหลานเข้าให้ก็ได้นะคะก็จะต้องมีช่วงเวลาเกิดด้วยวันเดือนปีเกิดที่ต้องชัดเจนนะคะแล้วก็เวลาเกิดที่แน่นอนเนี่ยเขาจะมีตารางมาให้เลยค่ะอาจารย์เป็นรูปภาพเลยนะคะว่าคุณเกิดพุทธศักราชใดเดือนอะไรวันอะไรจะไปตกเวลาใดจะไปตกอยู่ที่ลัคนาอะไรนะคะเขาเป็นแผนภาพมาเลยแผนเดียวเนี่ยคือถ้าคุณปริ้นออกมาเนี่ยก็สามารถใช้กันได้ทั้งบ้านเลยด้วยใช่ครับมันง่ายดีครับแต่ว่ามันก็มีโปรแกรมผูกดวงเพียงเราพิมพ์ใน Google คำว่าผูกดวงก็รู้แล้วครับจะไปผูกที่ไหนนะคะหรือพิมพ์อย่างที่แพทย์หาก็คือพิมพ์ว่าลัคนาราศีนะมันก็จะขึ้นมาบอกเลยนะคะก็จะแม่นยำพอสมควรนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์นี่ก็จะแม่นยำที่สุดนะคะสำหรับปี2560นี้นะคะอาจารย์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสำคัญทางด้านของโหราศาสตร์ใช่ครับเนื่องจากคือขึ้นปีนี้เป็นปีที่มีดาวเคราะห์ใหญ่ขยับย้ายราศีกันมากเป็นพิเศษเลยซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย4ดวงด้วยกันคือดาวที่ย้ายประจำปีคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวของโชคลาภและความสำเร็จย้ายทุกปีย้ายทุกปีแต่ดาวที่ย้ายนานๆทีเนี่ยคือดาวมฤตยูดาวมฤตยูดวงนี้สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นการเปลี่ยนยุคการเปลี่ยนยุคเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ70กว่าปีต่อครั้งเป็นหมายความว่ามายุย้ายเข้าราศีเมษจะทำให้ประเทศในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปสู่ยุคใหม่การพัฒนาสิ่งสู่ระบบใหม่ๆจะเกิดขึ้น
นะไม่ใช่ยุคเก่าแล้วค่ะซึ่งอาจารย์เคยบอกไว้ว่ามฤตยูเนี่ยเคยย้ายเข้าแล้วชั่วคราวด้วยแล้วก็ย้ายออกครับตอนมฤตยูย้ายเข้าครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยทำให้เกิดการก่อวินาศกรรมลุกลามไปหมดเลยถูกไหมแล้วก็มฤตยูเวลาย้ายเข้าราศีเมษอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกแล้วภูมิภาคที่จะโดนกระทบรุนแรงที่สุดก็คือยุโรปและหลังจากนั้นจะกระจายไปทั่วเอเชียมากกว่าเรามากกว่าแต่ว่าเราไม่ค่อยกระทบหรอกฮะแต่ว่ามันจะไปเริ่มที่ยุโรปแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกนี้มันเหมือนกับผืนเดียวกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นพลายุโรปกระทบเราก็กระทบเพียงแต่เราช้ากว่าค่ะอย่างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจความสูญเสียของเราเมื่ออย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาอย่างนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูไหมใช่ครับเพราะปีที่แล้วมันอยู่ย้ายเขาชั่วคราวแล้วก็ถอยออกแต่ที่ปีนี้ย้ายเขาถาวรในช่วงเดือนเมษาแล้วก็ดวงที่สองย้ายเขาตอนต้นปีมกราคือดาวเสาร์ดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูแล้วก็จะย้ายเข้าออกอยู่ช่วงนึงแต่อยู่ถาวรในเดือนตุลาคมนะดวงที่3ก็คือราหูที่จะไปจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎเหมือนชาวราศีกรกฎก็คงจะต้องทำใจหน่อยแล้วทำไมราหูเดินถอยหลังใช่ครับดาวราหูเนี่ยดาวราหูไม่ใช่ดาวครับเป็นจุดคลาดระหว่างโลกพระอาทิตย์กับพระจันทร์ค่ะเพราะงั้นเป็นเงาเพราะงั้นมันจึงสวนทางกับดาวเคราะห์ต่างๆค่ะมันไม่ใช่ดาวแต่คนไทยเรียกเป็นดาวหมดเลยติดความเคยชินที่จริงมันเป็นคลาดค่ะไม่ใช่ดาวมันเป็นเงาฮะแต่เราก็เรียกว่าดาวราหูใช่ครับเราก็เรียกเป็นความเคยชินค่ะรวมถึงดวงสุดท้ายคือดาวเค้าคือดาวพฤหัสจะย้ายราศีในช่วงเดือนกันยายนค่ะดาวพฤหัสนี้มาหาใครนี่เปิดรับเลยเปิดรับเลยครับเปิดจะไม่มาด้วยโปรยดอกไม้ปูพรมแดงเข้ามาเลยนะคะรีบมาไวๆเพราะนั้นจะเห็นว่าดาวใหญ่ซึ่งเป็นดาวสำคัญในการวงการโหราศาสตร์ย้ายพร้อมกัน4ดวงค่ะรับรองเลยฮะปีหน้าสถานสะเทือนทั่วโลกแน่นอนโอ้โหปีนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากทีเดียวค่อนข้างใหญ่ทั้งประเทศไทยและประเทศทั่วโลกฮะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ควรในรายการข่าวต่อๆไปเนี่ยเราจะวิเคราะห์ให้ฟังเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเตรียมรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ค่ะเราจะได้อยู่ทันกับโลกยุคใหม่ค่ะนะครับนะคะอ่ะแต่ปีนี้เราว่าถึงเรื่องของเราก่อนดีกว่าเปิดมานะคะวันแรกของรายการของเราในปี60นี้นะคะอาจารย์ก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะคะ เรามากับเรื่องของโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องของลัคนาราศีเรื่องของราศีเนี่ยมาฟังกันเลยดีกว่าทั้ง12ราศีวันนี้จบไปเต็มๆค่ะตอนนี้ราศีมังกรก่อนนะฮะในราศีมังกรจะมีเหตุการณ์สำคัญในด้านดีทั้งหมดเนี่ยมี5เหตุการณ์ด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือจะมีโชคเป็นการเงินนะมีโชคเรื่องการเงินร่วมกับคนสนิท คือหมายว่าทำคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมกับผู้อื่น อันที่สองคือมีโอกาสที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พูดง่ายๆก็คือมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าคุณอยากจะซื้อจะขายทำได้หมดครับ เรื่องที่สามก็คือจะมีโชคในเรื่องความรักโดยเฉพาะเพศชายเพศชายจะได้เปรียบผู้หญิงหมายว่าจะได้หาความรักได้ง่ายกว่านะครับแต่ผู้หญิงก็ได้นะครับแต่ผู้ชายจะได้ง่ายกว่า นะครับอันที่สี่ก็คือจะมีพี่น้องคนใกล้ชิดเราโยกย้ายจากครอบครัวเราไปตั้งถิ่นฐานในถิ่นไกลและที่5ก็คือว่าเราจะมีโชคในเรื่องการงานจะได้ตำแหน่งงานใหม่จะมีโอกาสลงทุนและก็มีโอกาสขยายธุรกิจถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วอันนี้เป็นด้านดีที่ชาวราศีมังกรจะพบเจอทีนี้แต่เรามีสิ่งที่ต้องระวังด้วยครับสิ่งที่ระวังก็คือเราอย่ากลัวนะครับเราต้องตั้งรับแล้วต้องวางแผนเพื่อเตรียมรับกับสิ่งที่ไม่ดีต้องมีสติเนาะเรื่องแรกก็คือเราจะมีการเสียทรัพย์เพราะการกระทำของตัวเองหรือบางทีเพราะการเจ็บป่วยของเราล่ะของเราครับเราเป็นผู้ทำให้เสียเพราะนั้นหมายความว่าใช้เงินอย่างพุ่มเฟือยใช้เงินอย่างความประมาทเลอะเลอะหรือหมายว่าใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องเรื่องควบคุมความประพฤติเราให้ดีในเรื่องการเงินนะครับค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะบางทีเสียเพราะสุขภาพนะอันที่สองก็คือจะมีปัญหาเรื่องถูกผิดสัญญาและอาจจะมีโอกาสพิพาทเป็นคดีความได้ถ้าไม่รอบคอบเรื่องกฎหมายค่ะนะครับและอันที่สามก็คือปีนี้เนี่ยยานพาหนะจะเสียบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่าซ่อมแซมหรือค่าบำรุงรักษาสูงมากแล้วก็ถ้าไม่ดูแลให้ดีมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะทางที่ดีเปลี่ยนเถอะครับถ้ามันเก่า นะคะจะได้ไม่ประมาท จะได้ไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อเสียนะคะที่จะเจอกันในปีหน้าของชาวราศีมังกรต่อกันเลยที่ชาวราศีกุมฮะก็มี4ข้อนะครับข้อแรกก็คือจะมีโอกาสได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นดีนะแต่จะต้องย้ายนะจะย้ายงานคนราศีกุมข้อดีก็คือมีคนเสนอตำแหน่งมาให้เลยไม่ต้องวิ่งหาแปลว่ามีคนออฟเฟอร์มาเลยนะครับข้อ2ก็คือมีโอกาสจะได้ที่อยู่อาศัยใหม่จะย้ายถิ่นฐานใหม่หรือบางท่านอาจจะขอเปลี่ยนยานพาหนะคันใหม่
คือมีโอกาสได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่จำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าโชคน้อยก็ได้อย่างนึงถ้าโชคมากก็ได้ทั้งคู่นะครับอันที่สามก็คือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะมีโอกาสจะได้ไปต่างแดนต่างประเทศสำหรับคนที่อยากจะใฝ่ฝันว่าอยากจะไปเที่ยวทั่วโลกหรือว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศใดๆก็ตามปีนี้ชาวราศีกุมมีโอกาสสมหวังนะครับแล้วอันที่4ก็คือจะได้บริวารได้บุตรหลานเพิ่มขึ้นอุ้ยใครอยากมีน้องใช่ครับปีนี้มีหวังแล้วใช่ครับคนที่เพิ่งสมรสแล้วอยากจะมีบุตรหลานมีบุตรก็ปีนี้จะมีโอกาสได้น้องละส่วนคนที่เป็นพ่อแม่คนอยากได้หลานเป็นปู่เป็นย่าก็มีโอกาสได้เป็นปู่เป็นย่ากันละนะครับอ้าวมีแต่อีกแล้วไม่ได้มีแต่ด้านดีนะคะชาวราศีกุมข้อควรระวังค่ะเฉพาะผู้ใหญ่นะฮะคนที่มีค่อนข้างสูงวัยคือเกินกว่าอายุ50ไปแล้วเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศหญิงเนี่ยต้องระวังว่าจะมีโอกาสเจ็บป่วยเรื้อรังมิฉะนั้นแปลว่ามีโอกาสไปสร้างหนี้ได้งั้นต้องระวัง2เรื่องก็คือการเจ็บป่วยหรือไม่ใช่เกิดทั้ง2ด้านนะครับป่วยหรือสร้างหนี้สินขึ้นนะต้องระวังให้ดีอันที่2ก็คือจะมีเหตุเสียทรัพย์มีเงินทองไม่พอใช้แล้วก็มีรายได้ทางธุรกิจลดลงงั้นตรงนี้ต้องวางแผนหาธุรกิจเสริมแล้วหรือว่าหารายได้พิเศษเพิ่มนะครับอันที่3นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องความรักจะมีพบกับความเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคนรักหรือบางคนก็อกหักเพราะถูกหลอกหาถูกหลอกลวงนะครับงั้นตรงนี้ต้องระวังสามข้อเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะเขียนแปะไว้หน้ากระจกเลยเตือนตัวเองใช่ไหมคะเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทนะค่ะรวมถึงผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องดูแลท่านให้ดีนะคะใช่ครับนะครับมาต่อกันที่ชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนในด้านนี้จะมีโชคจากแดนไกลค่ะนะมีโชคจากแดนไกลหมายว่าโชคนี้จะมาจากที่ไกลเช่นต่างแดนต่างประเทศถ้าร่วมงานกับชาวต่างชาติก็ยิ่งได้ใหญ่เลยครับในประเทศไทยนี่แหละได้ครับหมายความว่าถ้าเราทำงานบริษัทข้ามชาติเนี่ยบริษัทต่างประเทศเราก็ยิ่งได้มากใหญ่นะครับอันที่สองก็คือจะมีชื่อเสียงอย่างไม่คาดฝันจากผลงานของตัวเองเหมือนคนราศีมีนอยากจะส่งประกวดนะอยากจะออกรายการประเภทแข่งขันประเภทไหนรีบไปเลยนะครับปีนี้มีโอกาสนะนะครับงานที่สามก็คือจะมีคนเสนอตำแหน่งงานหน้าที่ใหม่ให้โดยเฉพาะนักศึกษานะที่อยู่ในช่วงสอบแข่งขันนะฮะโอกาสจะสอบติดสูงครับในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็อันที่สี่จะมีโชคในเรื่องบริวารบริวารนี้จะมีความหมาย3ด้านนะครับ1จะมีลูกน้องเพิ่มค่ะนะอันสองมีโอกาสจะได้แฟนหรือมีคนรักอ๋อบริวารนี่หมายถึงแฟนคนรักได้ด้วยครับด้วยครับและอันที่3เนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้บุตรหลานค่ะนะครับ3อย่างเนี้ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่ามีโอกาสลุ้นเหมือนชาวราศีกุมเลยเหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็น3สถานะนะฮะว่าจะได้แบบไหนนะครับทีนี้ถัดมาก็เป็นเรื่องโชคทางการศึกษาข้อ5เนี่ยจะเป็นโชคทางการศึกษาค่ะนะครับทีนี้ข้อ6นี่บางคนทำใจยากนิดนึงก็คือจะพบรักกับคนสูงวัยโอ้แต่อย่างน้อยก็ได้พบรักนะคะแต่คือถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยได้คนสูงวัยเนี่ยเขาไม่ซีเรียสนะแต่ถ้าเพศชายเนี่ยคิดมากอ้าวก็ไม่แน่บางคนเขาแบบชอบผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่านะคะในการดูดวงผมเนี่ยบ่อยครั้งที่ผู้ชายนะสมรสกับคนอายุมากกว่านะครับมีเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะนะคะอันนี้ก็เป็นด้านดีอุ้ยชาวราศีมีตั้ง6ข้อนะเยอะกว่าคนอื่นเลยนะมาฟังข้อที่ควรระวังบ้างค่ะข้อที่ควรระวังก็คือ1จะมีเสียเงินจากเรื่องอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีเรื่องการเจ็บป่วยสิ่งนึงที่คนราศีมีนต้องระวังคือการถูกโจรกรรมทรัพย์สินปีนี้มีความเสี่ยงว่าระวังโจรขึ้นบ้านนะครับงั้นประตูนะกลอนกุญแจดูให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเข้าบ้านในปีนี้อันนี้เรื่องสำคัญเลยนะนะครับแล้วรวมทั้งรถด้วยนะบางทีรถเราก็เตรียมดูระบบการล็อกต่างๆให้มั่นคงด้วยจอดอยู่ที่ไหนก็ดูให้มันปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวหายขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะครับอันที่สองก็คือพี่น้องจะมีเรื่องเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือหรืออาจจะต้องเสียทรัพย์เพราะพี่น้องของเราเองนะครับอันที่สามก็คือมีธุระต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับก็หมายว่าปีนี้ชาวราศีมีนต้องวุ่นกับการซ่อมบ้านดูแลบ้านหรือซ่อมบำรุงเรื่องบ้านก็เป็นรายจ่ายเหมือนกันนะคะก็เป็นรายจ่ายที่อยู่อาศัยนี้ต้องใช้เงินพอสมควรด้วยเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นด้านดีและข้อควรระวังนะคะของชาวราศีมีนต่อกันเลยที่ชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยเป็นราศีพิเศษนะในปีนี้เพราะว่าเป็นราศีที่มันอยู่จะเข้าทับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนราศีเมษโครงสร้างชีวิตเขาค่อนข้างจะได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงกว่าราศีอื่นนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีปีนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วในว่าในภาพรวมก่อนนะครับ
ชาวราศีเมษเนี่ยข้อแรกก็คือข้อหนึ่งเนี่ยจะมีโชคจากเงินที่ได้จากถิ่นไกลหรือมีโชคเป็นลาภลอยหรือได้จากการเก็งกำไรแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางการเงินนะครับค่ะนะเรื่องที่สองก็คือมีโชคในเรื่องความรักแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าโคราศีเมษจะเป็นช่วงเวลาที่เสน่ห์แรงมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเป็นประเภทต้องเลือกหลายเศร้าทีเดียวโอ้ยแต่ปีนี้อาจจะสดชื่นกว่าปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าระวังนะไออะไรที่มันมากๆเนี่ยบางทีก็เดือดร้อนนะน่าจริงด้วยนะครับเขาบอกว่าต้องมีความพอดีนะครับค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเดือดร้อนได้ถ้ามันมีมากๆจนเกินไปอันที่3ก็จะมีโชคจากการงานในถิ่นไกลพูดง่ายๆก็คือปีนี้คนที่อยากไปทํางานต่างประเทศนะครับก็อาจจะสมหวังแล้วล่ะค่ะนะครับแล้วก็มีโชคที่ได้เปลี่ยนงานไปรับตําแหน่งงานใหม่แต่งานในปีนี้เน้นเรื่องทางไกลเลยนะครับคนที่ทำงานที่ประสานงานคนต่างชาติต่างจังหวัดบางทีเราพูดกันเท่ๆนะเวลาผมดูเนี่ยเวลามีดาวต่างแดงขึ้นมาเนี่ยบางทีเราทายว่าเออปีนี้คุณจะมีโอกาสไปต่างประเทศนะเขาก็จะตอบว่าอาจารย์หนูว่าไปแค่ลงเกลือเองต่างจังหวัดเหรอคะต่างประเทศแค่ข้ามเขตไทยไปจี๊ดหนึ่งอย่างเงี้ยแค่ลงเกลือไงเขาบอกหนูแค่ไปแค่ลงเกลือข้ามเขตเขมรนิดเดียวเองอาจารย์บอกต่างประเทศหนูนึกว่าไปยุโรปแหมนึกว่าไปแบบเท่เลยใช่ไหมคะก็คือหมายว่ามีคำว่าต่างแดนเนี่ยหรือต่างถิ่นบางทีแปลว่าต่างจังหวัดก็ได้บางคนก็ไปอยู่เชียงใหม่ก็คือต่างถิ่นฐานบ้านเกิดของเราแค่นั้นเองแต่ว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยเราจะมักคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นต่างประเทศซึ่งก็ถูกมากกว่าผิดนะครับนะครับนะคะเอาละนั่นก็คือชาวราศีเมษแล้วก็อันสุดท้ายก็ข้อ4ก็คือว่าจะมีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์เช่นลงทุนปลูกบ้านซื้อบ้านแต่บางคนก็อาจจะเปิดร้านหรือตั้งบริษัทในปีนี้เปิดกิจการใหม่เลยเหรอใช่ครับแปลว่าปีนี้หมายความว่าเปิดแล้วดีใช่ไหมดีครับชาวราศีเมษนะผมแนะนำนิดนึงเลยนะฮะเป็นปีแห่งการสร้างฐานะเลยค่ะเป็นหมายความว่าคุณเตรียมวางแผนที่ดีเลยนะเขียนโปรเจกต์ให้หรูเลยค่ะแล้วรีบทำเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยธุรกิจจะมีโอกาสก้าวหน้าต่อไปนับ10ปีเลยเขามีดวงดาวอะไรมาช่วยเหรอคะดาวเสาร์นี่แหละโอ้ดาวเสาร์คือส่งผลดีกับชาวราศีเมษใช่เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับกิจกรรมการงานธุรกิจและความก้าวหน้าทางกิจกรรมของชาวราศีเมษมันเสียมาตั้งแต่ปี57แล้วแล้วมันจะมาฟื้นตัวเนี่ยในช่วงปีหน้าช่วงการฟื้นตัวเริ่มแต่เดือนมกราคมแต่จะมั่นคงมากในช่วงเดือนตุลาคมเพราะนั้นหมายว่าราศีเมษเนี่ยคุณรีบเลยนะฮะจัดเสื้อผ้าให้ดูหรูเลยเพื่อจะได้ไปพบลูกค้าให้ดูเท่ๆใครมีทุนรอนที่เตรียมมานานนะคะว่าจะลงทุนเนี่ยปีนี้นะคะชาวราศีเมษปีนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะอย่าลืมค่ะปีที่แล้วไอ้ช่วงปีผ่านมาเนี่ยเราบอกวิธีเลือกทำเลแล้วนะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ไปติดตามชมย้อนหลังได้นะคะเอามีแต่ด้วยชาวราศีเมษมาแต่กันดีกว่าชาวราศีเมษปีนี้ควรใส่ใจเรื่องบิดามารดาพ่อแม่เรานะครับปีนี้คนราศีเมษมีความเสี่ยงเรื่องญาติผู้ใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นอาการป่วยที่น่ากังวลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรนิดๆหน่อยๆรีบพาไปหาหมอรักษาแต่เนิ่นๆนะครับอย่าดูประมาทเกินไปค่ะอันที่สองก็คือว่าระวังความเดือดร้อนเกี่ยวเรื่องสัญญาแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องกฎหมายให้มากๆด้วยอะไรที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควรดูและใส่ใจอย่าทำด้วยความประมาทเลินเล่อผมเคยดูลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายเขาบอกชีวิตเขาไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายเลยการค้าธุรกิจเขาไม่เกี่ยวกฎหมายเลยใช่ปรากฏคุณแพรซ่าไม่เดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเขาไปต่อเติมอาคารลุกล้ำที่สาธารณะถูกฟ้องร้องโดยที่เขาไม่รู้ไงเพราะเขานึกว่าเป็นที่สาธารณะเอ้ยไม่ใช่เขาไปซื้อที่ไว้แล้วที่ตรงนั้นเป็นที่เอกชนค่ะแต่ต่อมาเนี่ยที่ตรงนั้นไม่ได้จดสภาวะจำเขาไม่ได้จดสภาวะเขาเรียกอะไรนะให้ใช้ได้ค่ะตอนหลังเจ้าของที่ต่อมาเนี่ยเสียชีวิตลูกหลานก็ยกที่แปลงนั้นเนี่ยที่เป็นที่สาธารณะที่ให้ใช้เป็นส่วนบุคคลเนี่ยให้เป็นที่สาธารณะค่ะแล้วแกไม่รู้ค่ะไม่ได้จดทะเลาะยินยอมไว้ผมก็คือว่าพอแกไปต่อเติมด้วยความเข้าใจว่าเป็นที่ส่วนบุคคลเนี่ยกลายเป็นลุกล้ำที่สาธารณะเพื่อนบ้านฟ้องเลยก็เป็นคดีก็เป็นคดีความไปทั้งที่ทำทุกอย่างมาถูกต้องตามกฎหมายหมดบางทีมันก็พลาดไงเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทค่ะและนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่จะต้องระวังค่ะก็คือครับก็คือว่าชาวราศีเมษจะมีเรื่องเครียดแล้วก็มีเรื่องหวาดเสียวกับชีวิตคนราศีเมษจะมีเรื่องโยกย้ายกระทันหันสิ่งหนึ่งที่ราศีเมษจะเจอก็คือว่ามีโอกาสนะฮะเขาเรียกชีวิตเฉียดตายเลยเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่อายุกระทบกับราศีเมษเวลามฤตยูกระทบนะฮะเรามักจะพบเรื่องหวาดเสียวบางคนจะเจออุบัติเหตุแบบว่าเฉียดและเฉียดฉิวเลยแต่ดาวมฤตยูอยู่เมษไปตั้งนานไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องแค่หวาดเสียวถ้าดวงเราไม่มีเคราะห์ก็แค่หวาดเสียวแต่อาจจะไม่เป็นไรเป็นช่วงตกใจหนูฟังแล้วหนูยังตกใจเลยมันแค่ตกใจเฉยๆแต่จะไม่มีเรื่องอะไรนะครับแต่ว่ายังไงก็อย่าประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีเคราะห์หรือเปล่านะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ย
เพียงแค่น่าตกใจไม่ถึงกับมีเคราะห์เจ็บป่วยแต่เพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าเราอย่าทำอะไรที่ประมาทเสี่ยงกับชีวิตก็น่าจะปลอดภัยแล้วซึ่งจริงๆแล้วดาวมฤตยูที่เข้าราศีเมษมักจะกระทบกับภาพรวมของดวงเมืองมากกว่าหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมฤตยูเนี่ยจะให้ผลกับเหตุการณ์บ้านเมืองมากกว่าตัวบุคคลค่ะงั้นหมอดูส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยใช้มฤตยูในการทายดวงคนเพราะว่ามันไปกระทบกับบ้านเมืองเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าจะถามว่าไม่เกี่ยวกับคนก็ไม่ได้ก็เกี่ยวบ้างค่ะงั้นก็ระวังไว้บ้างก็ดีครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะคะผ่านไปแล้วกับ4ราศีด้วยกันเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาต่อนะคะสำหรับสายสดและ SMS นะคะคุณผู้ชมยังสามารถพูดคุยกันได้นะคะก็สายสด024960493-4นะคะจะต้องลงทะเบียนก่อนรวมถึง SMS ค่ะก็สามารถพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะส่งเข้ามาถามอาจารย์วิเชียรได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความที่ต้องการจะถาม4221606เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะ